รองผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดเตรียมส่งทรัพย์สินของผู้ต้องหาเครือข่ายนายไทส,สนะแก้วพิมพาผู้ต้องหาค้ายาเสพติดระย่ญ่ชาวลาวให้ปปสและปะปะงตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวพันกับยาเสพติดและบุคคลในหรือไม่ค่ะพลตํารวจตรีพรชยัยเจริญวงศ์รองผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดกล่าวว่า การประชุมสรุปผลการปฏิบัติภารกิจชัยยะสยบัยรี6 0ทับพบว่ามีคดีในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด8คดีสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว11คนอยู่ระหว่างติดตามตัว3คนซึ่งหลังจากนี้จะทำการตรวจสอบทรัพย์สินของกลุ่มเป้าหมายเพื่อแยกไปให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปสตรวจสอบ,สอบ ส่วนบัญชีธนาคารของเครือข่ายที่ได้อายัดไว้แล้วนั้นจะส่งให้คณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวพันกับยาเสพติดหรือเชื่อมโยงกับใครหรือไม่ต่อไปสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะจะมีการประชุมพิจารณาผลการสอบปากคำนายอัคารกิจวรโรจนเดชหรือเบนเรซซิงรวมถึงพิจารณาหลักฐานเอกสารที่นายอัคารกิตนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และจะพิจารณาเรื่องที่ดารานักแสดงถ่ายรูปคู่กับนายไสยสนะแก้วพิมพาว่าจำเป็นต้องเข้ามาอยู่ในสำนวนหรือไม่ส่วนกรณีมีกระแสข่าวลูกอดีตนักการเมืองอักษรย่ออออางมีความเกี่ยวข้องกับนายไสยสนะก็จะมีการพิจารณาด้วยเช่นเดียวกันเพราะเบื้องต้นพบว่ามีความเชื่อมโยงกันค่ะ